ามีสตรอเบอรี่ลูกละเกือบ600บาทต้องจ่ายเงินไหมเนี่ย สตรอเบอรี่ที่ปลูกได้นะครับมีคนปลูกได้แค่5คนในโลกนะเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าชินจูฮิเมะก็คือนะครับเทพธิดาไข่มุกเมลอนอะไรแพงกันไปได้ถึงลูกละ 3,000 บาท wow. ดูเหมือนแพงแต่ผมรู้แล้วฮะว่าในหมื่นเยนซื้อไปให้ลูกค้าและลูกค้าติดใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราต่อลงทุนแค่ 10,000 เยนแต่คุณขายได้เป็น100ล้านแต่ทุกอย่างที่พูดมาขายได้และถึงขนาดต้องประมูลกันเลยตามฟูจิเซนเซไปดูกันซื้อกลับได้ไหมไม่มีเงินเลยมันแพงแพงโอ้ดูดิตรวจสอบทำหวานอร่อยสดไปช้อปปิ้งผลไม้ในโตเกียวกันค่ะถ้านึกถึงผลไม้ญี่ปุ่นคุณคิดถึงอะไรบ้างแล้วราคาล่ะเป็นอย่างไรที่แน่ๆทั่วโลกต่างรู้กันว่าญี่ปุ่นคือประเทศที่สามารถขายผลไม้ราคาแพงได้ถึงหลักหมื่นหลักแสนต่อกิโลกรัมกันเลยทีเดียวนี่คือการทำงานกันอย่างเป็นระบบจนสามารถยกระดับผลไม้ได้ขนาดนี้ฟูจิเซนเซจะพาไปดูให้ทั่วเลยค่ะว่าตลาดผลไม้ในญี่ปุ่นอู้ฟู่กันขนาดไหนไปเริ่มที่ตลาดง่ายๆข้างทางกันก่อนเลยค่ะตอนนี้ครับเราอยู่ที่ย่านเวโนะและอยู่ที่อาเมโยโกะเรามาเที่ยวตลาดกันโอ้นี่ตลาดผลไม้ไปดูกันก่อนเลยที่นี่หรอเต๋เดมิเต๋เดมิเต๋เนี่ยอ๋อเขาบอกว่าไปซื้อที่ไหนครับท่านบอกว่าซื้อที่นะฮะตลาดประมูลผักผลไม้แล้วบอกว่าลูกนึงอ่ะนะครับไปเลือกซื้อแบบไหนเขาบอกว่าไปเลือกในฤดูกาลอันไหนที่อร่อยหวานหวานเนี่ยจะเลือกมาวางไว้ที่นี่แล้วตอนนี้อันนี้ยาซีกันอันนี้ซื้อไปไหนอันนี้เดี๋ยวก็อีกไปให้เจออ๋อโอ้โห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 ใช่ก็บอกว่านะทุกทีซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่วันนี้มาซื้อที่นี่เพราะว่าดูเหมือนจำนวนเยอะแล้วก็สวยแล้วก็ราคาถูกวันนี้ซื้ออะไรซื้อส้มกับซื้อมะม่วงนั่นเองครับตลาดนี้มีทั้งผลไม้และอาหารให้จับจ่ายกันนะคะใครที่ไม่อยากไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ก็คือทางเลือกอย่างดีอีกแหล่งค่ะอาโมเป็นไงครับเราซื้อแล้วนะฮะก็ต้องกินเลยครับเป็นพันธุ์อาโมนะครับเราไม่ต้องปอกไม่ต้องล้างอยากซื้อกินเลยถ้าเราซื้อเป็นแพ็คเป็นไงฮะต้องกลับไปล้างกลับไปแกะเปลือกแกะอะไรอย่างนี้ซื้อแล้วกินเลยเขาเนี่ยฉลาดมากในการทำการตลาดนะก็คือแบ่งขายกำไรกว่าอร่อยอร่อยคือไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเขาคงเลือกอันที่มันอร่อยจริงๆนะนึกว่ากินทุกชิ้นไอเดียสตรอเบอรี่เสียบไม้จากแผงลอยแบบนี้ที่ราคาผลไม้น่าคบหามากๆและทีมงานเราก็มักจะซื้อผลไม้แบบนี้รับประทานในเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นซึ่งก็มักจะไม่ผิดหวังนะคะถูกและดีค่ะมาที่แหล่งซื้อผลไม้แหล่งต่อไปในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างค่ะราคาจะเหมือนหรือต่างจากตลาดข้างนอกไปดูกันค่ะเมื่อสักครู่นี้มีแอปเปิลเท่าไหร่นะ7ลูกอยู่ราคา500เยนนี่ฮะ3ลูก 1,000 เยนราคาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่เขามีวิธีการแต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นดูส้มนะแค่นี้ 1,000 เยนราคาแพงขึ้นแต่ขายได้นี่3ลูก 1,000 เยนดูดิฮะราคาต่างกันเยอะเลย
โอ้นี่สตรอเบอรี่นะครับตอนนี้เขามีคอร์เนอร์ที่ขายสตรอเบอรี่เยอะเลยเนี่ยมีหลายชนิดมากขึ้นมีหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือกโอ้พันธุ์สีขาว 6,480 เยนลูกเบลเลอร์เลยโหลูกนึงเกือบเท่ากับกำปั้นผมมันดูดิ 6,480 เยน 6,480 เยน 3,240 เยนแพงๆนั้นเลยแปลกใจใครซื้อเนี่ยเวลาเขาขายไม่ได้เนี่ยเขามียุทธวิธีในการขายยังไงทำให้คนอยากซื้อมาดูนี่นี่ยังไงเป็น time service หมายถึงนะครับของที่ขายแพงแล้วขายไม่ได้เขาเอามาผสมกันเช่นสตรอเบอรี่บวกแอปเปิ้ลสีแดงผสมกัน864เยนบวก864เยน 1,700 เยนแต่ลดราคาเหลือ 1,000 เยนเท่านั้นน่ะก็ทำให้คนรู้สึกว่าเออซื้ออย่างนี้มันคุ้มกว่านี่คือวิธีการขายอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวดูดให้เราอยากซื้อพอเราซื้อแล้วมีอะไรอีกไหมที่มันถูกก็ทำให้ขายมากขึ้นขายดีมากขึ้นโอ้โหคอร์เนอร์นี่ก็เป็นคอร์เนอร์ที่เขาแต่งให้สวยงามเลยลูกหนึ่งนี่500เยนเลยนะเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าความปั้นผมอีกดูสิแล้วก็นี่ฮะแต่งนะมีสีสันหลายชนิดมันทำให้เป็นสีลุงแล้วมันน่ากินมากเลยนะแล้วอีกอย่างนึงเวลาลูกค้าซื้อแล้วบอกว่าไม่อร่อยแล้วมาเคลมนะเขายินดีคืนให้นะคือเขาแสดงความมั่นใจว่าจะอร่อยจะไม่มีลูกค้าคนไหนที่แบบจับมาหยิบขอกำขอเช็คดูไม่มีเลยนะฮะคือซื้อไปแล้วซื้อไปเลยถ้าไม่พอใจเอากลับมาเปลี่ยนได้อย่างนั้นเลยไม่มีใครแบบหยิบแล้วเอาคืนเลยฮะโอ้โหไม่อร่อยเอามาคืนได้ด้วยขายกันแบบใจใจมากเลยนะคะเนี่ยแต่นี่ก็แสดงว่าทางห้างมั่นใจในสินค้าตัวเองขั้นสุดเหมือนกันค่ะที่เราเห็นกันไปนี้คือปลายทางค่ะแล้วต้นทางตอนที่ผลไม้มาอยู่ในแหล่งขายส่งเขาไปซื้อกันที่ไหนตามไปตลาดขายส่งผักผลไม้ที่ใครๆก็ต้องมาซื้อที่นี่ตลาดประมูลผักผลไม้โอตะค่ะต้องเป็นขุมทรัพย์ขนาดย่อมๆแน่เลยตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือตลาดโอตะอิจิบะนะครับเป็นคลังของผักและผลไม้ที่มีราคาแพงมากๆเขารวบรวมผักผลไม้มาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นนะเขามีการประมูลกันยังไงเขาไปหาผลไม้แล้วก็ผักมายังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันให้รู้กันเลยว่าขั้นตอนเป็นยังไงระบบเป็นยังไงไปดูครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ตลาดตรงที่เราประมูลช่วงที่เป็นโควิดเราเลยลงไม่ได้ธรรมดาเราจะลงไปข้างล่างได้ด้วยแต่วันนี้ไม่เป็นไรเราดูจากข้างบนเราจะเห็นเลยนะครับตรงนี้เป็นโซนอะไรครับเป็นโซนประมูลผลไม้ราคาแพงคนที่ซื้อได้คือใครคือคนที่อยู่ในเมมเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีคนหมวกแดงกับหมวกเขียวเนี่ยจะต่างกันหมวกแดงจะเป็นคนตัดสินว่าคุณประมูลได้แล้วคุณประมูลได้แล้วคุณประมูลได้แล้วจะออกมาครับและแต่ละที่นะครับจะมีตรงนี้คือเมลอนราคาแพงทางด้านนู้นแอปเปิลราคาแพงและทางด้านนู้นส้มที่มีราคาแพงคนเยอะใช้ได้เลยนะคะตลาดใหญ่อลังการมากๆถ้าไม่ใช่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19คนจะมากกว่านี้อีกค่ะในระดับของผลไม้เนี่ยจะมีอยู่4ระดับนะก็คือฟูจิสูงสุดยามะรองลงมาแล้วก็ชิโร่ก็คือขาวแล้วก็ยูกิฟูจิยามะชิโร่ยูกินี่4ระดับเพราะฉะนั้นฟูจิเนี่ยนะฮะจะอยู่ในราคาประมาณ 30,000 เยนแล้วรองมาคือยามะก็คือ 10,000 เยนแล้วรองลงมาก็คือประมาณ 5,000 เยนแล้วก็รองมาคือ 1,000 เยนดังนั้นก็มีอาชีพคนประมูลผลไม้ประมูลมาได้แล้วนำมาส่งขายต่อให้กับลูกค้าที่เป็นร้านขายผลไม้แบบรายย่อยอีกทีค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือและความแม่นยำในการรู้แหล่งการเลือกผลไม้ค่ะและบุคคลที่เราจะคุยด้วยต่อไปนี้เป็นผู้ที่ลงไปทำงานอยู่ข้างล่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือทำงานประกบคู่ไปกับนักประมูลท่านคือตัวแทนของร้านผลไม้ที่เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีประวัติยาวนานอยู่ในเขตชิบุยะที่ฟูจิเซนเซจะตามไปจนถึงที่ร้านเลยค่ะโอ้ดูดิเหมือนเป็นป้ายทะเบียนรถเลยต้องใส่หมวกสีเขียวเท่านั้นทางเขตยุบเกตโอ้เดริงวาซัมทางเขตเลยโอ้ครับวันนี้ครับบอกว่าได้ผลไม้ที่อร่อยผลไม้ดีๆเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะในครั้งนี้ได้สตรอเบอรี่100แพ็คเพราะมีคนอยากจะเอาไปซื้อเป็นของขวัญกันถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดจะซื้อเป็นเท่าตัวแล้วก็ในช่วงนะฮะเทศกาลต่างๆเนี่ยมากกว่านี้ประมาณ10เท่าถึง20เท่าเลยท่านบอกว่าทางร้านผลไม้ที่ท่านทำงานอยู่เปิดมานานและเป็นร้านผลไม้ระดับแนวหน้าแล้วดังนั้นกำลังซื้อผลไม้ราคาแพงจึงมีมากค่ะและก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากด้วยค่ะป
มาดูยังไงครับมาดูว่าจะแบบไหนประมูลดีก็คือใหญ่สวยสดแล้วก็สีถามว่ารสชาติเนี่ยจะรู้ได้ไงครับผมว่ารสชาติไม่ต้องถามเลยมันอร่อยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับมันจะละเอียดมากนะในการดูผลไม้นะฮะถ้าจะเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยในยุคนี้ในช่วงนี้อะไรที่ได้ผลผลิตได้เร็วกว่าคือเมืองที่เป็นเมืองที่อุ่นก็คือพวกคิวชิวเป็นเมืองที่อุ่นก็จะมีผลผลิตออกมาก่อนก็จะรู้ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ของคิวชิวมาก่อนครับจะถามต่อครับว่าพวกเมลอนพวกส้มแอปเปิลเนี่ยจะที่ไหนดีครับบอกว่านะครับพวกเมลอนเนี่ยน่าจะประมาณมาจากชิซูโอกะน่าจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็หวานดีรูปร่างดีส่วนพวกส้มต่างๆนี่ฮะน่าจะเป็นพวกเอฮิเมะหรือก็มาจากคิวชิวที่เป็นเมืองที่อุ่นๆส่วนแอปเปิลต้องมาจากเมืองหนาวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตอนนี้การประมูลสิ้นสุดลงแล้วเราก็จะเดินลงไปดูใกล้ๆด้านล่างได้แล้วค่ะโอ้นี่ดีดูดิขึ้นแท่นตรงนี้ใช่ไหมดูจากข้างบนนี่แบบเล็กๆนะข้างล่างนี่โอ้โหเบลอเลยแล้วเนี่ยนี่คือเมลอนดูเหมือนสวยๆใช่ไหมนี่อยู่ในระดับล่างนะคุณไม่ใช่ระดับสูงนะนี่คือภาพนะฮะคนที่ไม่ซื้อคนที่ไม่ประมูลห้ามเข้าเด็ดขาดแต่ตอนนี้เราได้อนุญาตพิเศษขึ้นมานี่ก้าวแรกภูมิใจมากこの回ってくるメロンを卸業者が値段で、だからあの人は言う価格。แล้วตอนนี้ถ้าเห็นกล่องต่างๆนะนั่นคือผลไม้ที่มีราคาแพงๆอยู่ในตรงโซนนี้เท่านั้นนะฮะตอนนี้เมื่อประมูลกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็ต้องรีบส่งแล้วเพราะผลไม้ต้องมีความสดส่งไปตามร้านต่างๆเพื่อนะรักษาความสดความใหม่ให้มีอยู่เสมอโอ้ยこれはいっぱいไม่ちこんだけいっぱい入ってるんですか？そうですね。ちょっとゆっくり見ないでください。โอ้นะอยู่ในแพ็คราคาแพงๆเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าใน1กล่องราคาเท่าไหร่ละในราคาวันเนี่ยคงจะน่าจะหลายร้อยล้านนะเนี่ยก็เรียกว่าอีอันนั้นนากาซากิโนมิคันเนี่ยพูดเล่นๆหมอนี่ดีป่ะนี่ดีป่ะท่านบอกดีหมดเลยโอ้โหอือเลยเจ๋งมากเลยอ่ะเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าใน1ไร่ของชาวเกษตรกรเนี่ยก็จะเอาผลไม้ที่มันสุดเจ๋งๆมาเนี่ยใน1ไร่อ่ะออกมาแค่ 1% 2% แล้ว 1% 2% ในแต่ละไร่มารวมกันอยู่ในเนี้ยทั้งหมดนี่เป็นของที่มีราคาแพงๆจากไล่ตัวเอง 1% มาผสมกันเป็นของดีสุดๆในตลาดนี้ครับเดินกันมาเรื่อยๆยังไม่ค่อยได้เห็นผลไม้เท่าไหร่ใช่ไหมคะจากจุดนี้ไปจะเห็นผลไม้กันชัดๆแล้วค่ะว่าที่ประมูลกันมาได้หน้าตาผลไม้ในกล่องจะทำน้ำลายสอขนาดไหนมาดูกันค่ะที่นี่คือที่ไหนใช่ไหมฮะไม่ใช่ร้านค้าธรรมดานะแต่เป็นที่ประมูลมาเรียบร้อยแล้วได้ผลไม้สวยๆมาเรียบร้อยแล้วแล้วผู้คนที่อยู่ข้างในนี้คือใครรู้ไหมเป็นผู้คนที่เป็นเจ้าของร้านค้าปลีกมาซื้อต่ออีกทีหนึ่งและนี่ก็คือโชนังโกลุโดนะก็คือทองจากโชนันนะเป็นส้มพิเศษชนิดหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าราคาแพงมากอย่าบอกราคาเลยดีกว่านะครับก็คือลูกนึงอ่ะแพงนะแล้วก็ในช่วงปีใหม่นี้นะในหน้าหนาวเนี่ยหากินไม่ได้แล้วท่านจะให้เรากินเหรอโอ้ยังดูสดดูสีดูความฉ่ำกินก็โอ้ถืออย่างเดียวนะน้ำหยดเลยดูดิน้ำมันฉ่ำมากเลยมันหยดออกมาเลยอ่ะเห็นไหมฮะมันฉ่ำมากเลยดิมาขอกินนะหวานอร่อยฉ่ำมากรสชาติคือหวานเปรี้ยวฉ่ำมันกลมกล่อมมาเลยอ่ะซื้อกลับได้ไหมใช่ไหมจะต่อว่าไงบ้างไม่มีเงินเลยมันแพงไม่กล้าจับเลยอ่ะโหดูดิเงางามมากอ่ะใน1กล่องนี้นะถ้าขายข้างนอกก็คือกล่องละ 5,000 เยนก็คือประมาณ 1,500-1,600 บาทเลยโหนี่สุดยอดสิぜひ食べてみて ให้เรากินก่อนเลย5,000 เยน1 2 3 4 5เอาเรื่องนี้นะลุงนะมือสั่นไปหมดแล้วอ่ะโอ้ดูดิดูสดดูนะครับคำเดียวผมกินไม่หมดแน่กลิ่นหอมมากอย่างกับหมากฝรั่งเนี่ยคำหวานอร่อยสดมีอยู่อย่างที่อยากบอกว่าถ้ากินอันนี้แล้วอ่ะอย่างอื่นอ่ะกินไม่ได้แล้วอ่ะลองดูนะครับว่านะครับมาจากไหนบ้างมาจากแหล่งไหนบ้างนะครับก็มาจากทั่วประเทศเลยนะครับดูนะครับว่าบางอย่างเนี่ยก็มีแบบนะเป็นลูกตะปุ่มตะป่ำที่ไม่สวยนะแต่ว่ารสชาติเหมือนกันก็มีแต่ในราคาที่ถูก
สงสัยกันไหมคะว่าการประมูลผลไม้นั้นมีราคาเริ่มต้นกำหนดกันอย่างไรคำตอบคือผู้ผลิตกำหนดราคามาในเบื้องต้นหลังจากนั้นใครอยากได้มากที่สุดสู้ราคาได้แค่ไหนราคาก็จะไปจบลงที่ตรงนั้นค่ะการประมูลสิ่งที่ดีก็คือการให้คุณค่ากับเกษตรกรที่ของนี้ดีจริงปลูกดีจริงสวยจริงเกษตรกรก็สามารถขายได้แพงขึ้นแล้วคนซื้อก็จะดีใจด้วยนะว่าของที่ซื้อเนี่ยอยู่ในราคาที่หายากนะอีกข้อนึงที่ดีก็คือครับคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะมีกำลังใจในการผลิตก็คือถ้าทำดีก็จะขายได้ดีราคาแพงสำหรับบริษัทของท่านจะประมูลผลไม้ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกเช่นลูกค้าอยากได้ผลไม้อะไรจำนวนเท่าไหร่ก็จัดหาให้ตามความต้องการและเพราะว่าผลไม้นั้นออกตามฤดูกาลในแต่ละปีถ้าจะเรียนรู้เป็นคนประมูลผลไม้ได้ก็จะต้องทำงานให้ได้อย่างน้อย3ปีคือให้ได้รู้จักผลไม้ทุกอย่างตามฤดูกาลอย่างน้อย3ครั้งถึงจะเข้าใจขึ้นมาได้ค่ะจะมีผลไม้อยู่เยอะแยะที่เขาประมูลกันบ่อยๆก็คือหนึ่งก็คือสตรอเบอรี่นะหลังนั้นก็ตามมาด้วยมะม่วงนะมะม่วงก็มีการประมูลนะแต่ว่าลูกนึงเนี่ยเป็นพันนะโมโมะนะก็คือลูกพีชเดือน5ถึงเดือน8และองุ่นเดือน5ถึงเดือน10และมาถึงไฮไลท์สำหรับฟูจิเซนเซในการมาตลาดประมูลผลไม้แห่งนี้นั่นก็คือสตรอเบอรี่ที่ปลูกได้นะครับมีคนปลูกได้แค่5คนในโลกนะ wow. เป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าชินจิฮิเมะก็คือนะครับเทพธิดาไข่มุกโอ้แต่เอาจริงๆนะดูดิฮะรสชาติจะเป็นยังไงต่างจากสตรอเบอรี่ธรรมดาหรือเปล่าต้องจ่ายเงินไหมเนี่ยว่าอย่างไรจัดชิมัสเหมือนลูกพีชเลยแล้วดูดิลูกใหญ่มากดูดิใหญ่ขนาดนี้ลองกินดูนะหนึ่งสองสามบอกไว้เลยนะไม่ใช่สตรอเบอรี่แล้วรสชาติเป็นรสชาติพันธุ์ใหม่ไปแล้วผิวข้างในดูดิไม่มีสีแดงเลยนะรสชาติไม่ใช่สตรอเบอรี่ไปแล้วเป็นเหมือนกับพีชไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะสตรอเบอรี่อะไรขายได้ลูกละตั้ง600บาทมีคนซื้อด้วยนะและอย่าลืมนะคะว่านี่คือราคาขายส่งแล้วพอไปถึงร้านขายปลีกล่ะราคาจะไปจบลงที่ตรงไหนตาฟูจิเซนเซไปร้านผลไม้ระดับพรีเมียมที่ราคาไปแต่หลักพันกันทั้งนั้นและมีประวัติยาวนานมาประมาณ110ปีอยู่ที่ชิบูย่านี่เองค่ะいらっしゃいませどうぞありがとうโอ้อยู่ตรงนี้เลยเหรอโอ้ใหญ่ๆงั้นเลยแล้วก็มีจิโกะแล้วก็มีส้มด้วยนะแล้วก็มีหลายอย่างเลยジャムもあるんですねこれは何ですかこれこれがオリジナルのフルーツゼリーゼリーสวยมากเลยดูดิมันเรียกว่าเป็นเครื่องสําอางเพราะว่าเป็นเจลลี่อ่ะซึ่งรสชาติจะเข้มข้นเอาผลไม้มานะครับเอาหัวเชื้อของมันมาผสมเป็นเยลลี่ออกมาใช้เวลา2ปีเขาบอกว่าเอาส่วนอร่อยอร่อยมาผสมอยู่ในนี้ครับรสชาติจะเข้มข้นมากเลยโอ้คนเด็กก็ดูใหญ่กว่ากำปั้นผมเองดูนี่แอปเปิ้ลนะใหญ่กว่ากำปั้นนะดูนี่ใหญ่มากอะไรว่าโยคิโมこういったあの切り箱って言って、はい、あの上等な木の箱を使ってる。ทำไมถึงขายดีนี่คือคำตอบอีกอันนึงเลยนะเพราะว่าอันนี้คนซื้อคือใครคนซื้อคือบริษัทซื้อไปให้ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทเหมือนกันนั่นหมายถึงอะไรครับดูเหมือนแพงแต่ผมรู้แล้วครับว่าในหมื่นเยนซื้อไปให้ลูกค้าและลูกค้าติดใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราต่อลงทุนแค่10,000เยนแต่คุณขายได้เป็นร้อยล้านญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มันจะมีความยาวเนาะภาคเหนือก็จะหนาวเลยภาคใต้ก็จะอุ่นนะฮะเวลาเอาผลไม้ภาคใต้ที่เป็นผลไม้เมืองอุ่นเนี่ยไปส่งให้กับทางฮอกไกโดก็จะดีใจผลไม้ของฮอกไกโดมาส่งให้แต่ทางคิวชิวทางด้านภาคใต้ก็จะดีใจกันนะแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้เมืองหนาวส่งไปทางภาคใต้เนี่ยเขาจะดีใจมากและส้มเป็นผลไม้เมืองอุ่นส่งไปที่ฮอกไกโดเขาจะดีใจกันแต่พอมาถึงร้านขายปลีกแบบนี้ด้วยความเป็นคนญี่ปุ่นจะมาวางขายแบบช่างกิโลมันก็จะไม่ใช่นะคะดูหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นกันอยู่นี้ค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกมากเลยเพราะอย่างที่ท่านบอกว่าลูกค้าที่ซื้อผลไม้จากท่านมักจะนำไปให้เป็นของขวัญของฝากระดับคนญี่ปุ่นแล้วหีบห่อจะต้องอลังการเท่านั้นค่ะก็นะครับถามเกี่ยวเรื่องการแพ็กเกจนะครับว่ามีการแพ็กกันยังไงให้ดูดีนะก็คือมันจะมีพวกโฟมนะแต่ว่าถ้ามีกระดาษตัวนี้ก็จะทำให้ผลไม้เนี่ยดูสง่ามากขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ผลไม้ช้ำด้วยเพราะข้างล่างจะมีโฟมนะครับแล้วก็วิธีการแพ็กเกจของเกรปฟรุตนะฮะก็คือสมัยก่อนเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเป็นของโคกิวก็คือของที่มีค่ามีราคา
นะฮะก็ออกแบบเหมือนสมัยก่อนก็จะเป็นยังไงก็อย่างนั้นแต่ให้ดูว่ามีราคามีค่าแล้วเกษตรกรต้นทางที่เป็นคนปลูกล่ะคะเขาทำอย่างไรถึงขายได้ราคาสูงขนาดนี้ในกลไกทางการตลาดแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะท่านบอกว่านะฮะมันเป็นผลไม้ที่หายากคือมันต้องใหญ่จริงหวานจริงสวยจริงไม่มีตำหนิจริงแล้วลูกมันดูดีจริงแล้วมันหายากมากๆเมื่อเทียบกับผลไม้ธรรมดาแล้วเนี่ยต่างกันลิบลับเลยอย่างนั้นจะทำให้คนอยากได้ขึ้นมาการกินผลไม้ของญี่ปุ่นนะผลไม้เนี่ยถูกเทียบว่าเป็นของราคาแพงเป็นของขวัญภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่ามิซึกาชิก็คือมิซึแปลว่าน้ำกาชิก็คือขนมนะขนมซึ่งมีน้ำผสมอยู่ก็ถูกคิดว่าเป็นของมีค่ามีราคาและคนที่มีสตังค์จะมาซื้อกันเพราะฉะนั้นผลไม้เนี่ยเขาต้องสร้างคุณค่าให้คนได้รู้จักสร้างคุณค่าให้คนเห็นก็จะทำให้คนซื้อในราคาที่แพงคนซื้อในราคาที่แพงก็ทำให้เกษตรกรสามารถขายของที่แพงขึ้นได้ก็จะมีกำลังใจในการผลิตมากขึ้นครับでそういった中貝さんはもう一晩中いますから、あの夜中1時2時に入ってきた品物をもう先にある程度抑えちゃう。เข้าใจความหมายแล้วเหตุผลของความแพงเหตุผลของความดีเนี่ยมันมาจากไหนยังไงนะฮะมันเป็นอย่างนี้เมื่อประมาณ100ปีก่อนน่ะในรุ่นคุณปู่ของท่านแล้วท่านน่ะพยายามที่จะหาผลไม้ที่มันใหญ่กว่าสวยกว่าแล้วดีกว่าแล้วไปคุยในตลาดว่าผมขอเจ๋งๆหน่อยสวยๆหน่อยดีๆหน่อยเราจะรับซื้อเพื่อไปขายของที่มันดีขึ้นดีกว่าที่อื่นแต่ที่ไหนได้คู่แข่งอื่นก็จะมาแข่งกันซื้อแข่งกันหาผลไม้ที่ใหญ่กว่าสวยกว่าหวานกว่าจนต้องมานะตีสนิทกับคนส่งพอตีสนิทกับคนส่งก็เริ่มมีการแข่งกันแล้วอยากได้ของดีอยากได้ของดีอยากได้ของดีจนมีการประมูลขึ้นมาเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าเราก็สงสัยต่อไปนะคะว่าห่อสวยผลไม้ดูสมบูรณ์แบบมากแต่นี่แค่ข้างนอกถ้าผ่าออกมาแล้วไม่อร่อยจริงเน่าเสียข้างในแบบคาดการไม่ได้จะทำอย่างไรคำตอบคือทางร้านจะรับผิดชอบให้ทุกอย่างซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะนอกจากการขายผลไม้ราคาสุดๆแบบนี้แล้วทางร้านก็มีคาเฟ่ที่นำผลไม้ชั้นดีมาแปรรูปทำเป็นทั้งเบเกอรี่และเครื่องดื่มค่ะและเพราะว่าเขาใช้ผลไม้ตามฤดูกาลมาแปรรูปดังนั้นเมนูในร้านก็จะเปลี่ยนกันถึง7ครั้งต่อปีเลยค่ะก็ต้องลองสินะคะมาค่ะมาดูกันมาดะอะไรも何も来てないはいはい今スプーンフォーク持ってきますからおおまあねこれですねここにあのロゴマークが入ってですねはいนี่ดูการแต่งนะฮะนี่รู้ไหมอยู่ในราคาเท่าไหร่อยู่ในราคา 3,700 เยนครับดูเหมือนราคาแพงแต่จริงๆแล้วมันไม่แพงเพราะแค่อิจิโกะนี้นะฮะสีขาวอย่างเดียวนะฮะอยู่ในราคาเป็นพันเยนแล้วอ่ะไอศกรีมเนี่ยมันเป็นเชอร์เบตนะซึ่งมาจากผลไม้จริงเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยใส่ใจทุกกระบวนการแล้วก็เลือกผลไม้ที่สดจริงๆและดีจริงๆมาใช้こちらが栃木産のとちおとめいちごですね。こちらをメインでですね。นี่ก็คือแซนด์วิชพิเศษอีกนะครับใช้ผลไม้ที่มีความสดแล้วก็ของพิเศษในแต่ละฤดูกาลมีการพัฒนาใหม่นะก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยให้คิดถึงการกินเพื่อสุขภาพด้วยกินยังไงให้มีสุขภาพก็คือผลไม้จะมีความหวานจากธรรมชาติให้ความหวานจากธรรมชาติเป็นรสชาติที่ทำให้เราได้กินจริงๆเลยผมรู้จุดเด่นอีกอย่างนึงคืออะไรไหมฮะเวลาเรากินแล้วเนี่ยมันอร่อยใช่ไหมพอถึงฤดูหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีฤดูผลไม้ใหม่มาทำให้เราอยากมาใหม่เวลาเรามากินเนี่ยคิดถึงผลไม้คิดถึงขนมต้องคิดถึงร้านนี้ไงอิจฉากันไปเบาๆนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายที่เราอยากรู้เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่ไม่ค่อยดีตอนนี้ตลาดผลไม้ระดับพรีเมียมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะท่านบอกว่านะยังเจริญเติบโตไปไกลเลยเพราะว่านะฮะผู้ผลิตเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะผลิตของดีผลิตภัณฑ์ดีๆผลไม้ดีๆเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เรื่อยๆและถามนะครับว่าจะมีการพัฒนาอะไรหลังจากโควิดนะครับท่านบอกว่านะฮะจะทำเป็นแบบว่าคือดีแล้วต้องดีขึ้นอีกก็คือเอาผลไม้ที่หาไม่ได้มาทำเป็นขนมในร้านนี้นะฮะแล้วก็จะใช้ภาชนะที่ดีที่สุดด้วยรอเลยนะคะหวังว่าพวกเราจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกในเร็วๆนี้แต่ที่เรานำเสนอเรื่องของผลไม้แพงระดับนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ากลไกตลาดผลไม้แพงเกิดจากความต้องการของผู้บริโภค
บวกกับความพยายามของพ่อค้าคนกลางที่พยายามไปเสาะหาของพิเศษมาและสุดท้ายเกษตรกรผู้เป็นคนอยู่ต้นทางนี่แหละค่ะคือผู้ที่จะกำหนดความแพงของผลผลิตตัวเองให้ได้ด้วยการทำสิ่งที่คนอื่นไม่ทำพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ